เด็กหญิงกฤษณากาหลำหรือน้องน้ำเย็นอายุ12ปีนักเรียนชั้นป.5โรงเรียนบ้านแหลมมะขามตำบลเขาไม้แก้วอำเภอสีเก่าจังหวัดตรังจะใช้เวลาช่วงพักเที่ยงกลับมาป้อนข้าวป้อนน้ำให้กับนางออนอุมารัญญวาสีผู้เป็นแม่ซึ่งล้มป่วยด้วยโรคเนื้องอกในสมองและเนื้องอกใกล้ลิ้นหัวใจทำให้ไม่สามารถขยับร่างกายซีกขวาได้มานานกว่า1ปีช่วงพักเที่ยงของทุกวันน้องน้ำเย็นจะใช้วิธีโบกรถยนต์ที่ขับผ่านถนนหน้าโรงเรียนซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ3กิโลเมตรเพื่อกลับไปป้อนข้าวป้อนน้ำให้กับนางออนอุมาก่อนที่จะโบกรถกลับไปเรียนหนังสือต่อส่วนพี่ชายอายุ14ปีต้องลาออกจากโรงเรียนตั้งแต่อยู่ชั้นม.4 เพื่อมาช่วยบิดาออกเรือหาปลาหาเงินมารักษามารดาและเลี้ยงน้องชายวัย5ขวบอีก1คนนายพีรพลลังเมืองนายกอบต.เขาไม้แก้วอำเภอสีเก่าจังหวัดตรังกล่าวว่าพร้อมจะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยเบื้องต้นจะประสานไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ามาดูแลอีกด้านและจะประสานทางโรงพยาบาลช่วยดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลต่อไป